รรยากาศวันนี้เมื่อกี้วิ่งหลายรอบเลยนะครับรอบแรกนี้จะตึงๆหน่อยนะครับถ้าใครใส่รองเท้าแนว Zero Drop ของ Ultra นะครับแต่พอรอบที่2รอบที่3เนี่ยวิ่งได้ดีขึ้นนะครับก็สนุกมากนะครับเพิ่งเป็นครั้งแรกนะที่แบรนด์ Ultra ได้จัดกิจกรรมร่วมกับเพจวิ่งครั้งแรกก็เลยเป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมงานกันกับเพจวิ่งแถวบ้านเนาะผมว่างานออกมาอบอุ่นนะน่ารักแล้วก็จำนวนคนกำลังดีแล้วก็ด้วยสถานที่ที่พี่โอหามาสำรวจเส้นทางมาทำการบ้านมาถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวไม่ไกลมากไปไม่สั้นมากไปได้ลองรองเท้าทั้งสองรุ่นอะไรเงี้ยเยี่ยมแวนิดเทมโปที่รู้สึกว่าวิ่งแล้วรู้สึกใส่สบายมากรู้สึกว่ารองเท้าเนี่ยเบานุ่มส่งทำให้เวลาที่เราใส่สบายเราสามารถควงขาไปได้เรื่อยๆทำให้รู้สึกว่าเวลาวิ่งแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นภาระเท้าดีกว่าฟิลต่างกันมากใช่สองคู่ฟิลต่างกันเลยส่วนอีกรุ่นนึงเดี๋ยวจะให้ฟิลซัพพอร์ตอืมใช่เป็นสำหรับสายซัพพอร์ตเป็นสำหรับสายที่ชอบวิ่งไกลเก็บวิ่งระยะวิ่งเก็บระยะใช่ต้องบอกว่าเหมาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ควรจะมีทั้งสองรุ่นไหมถูกต้องใช่ควรจะมีทั้งสองรุ่นครับ ต้องฝากไว้ด้วยกับ Ultra นะครับเย เทมโปรู้สึกใส่สบายกว่าเทมโปชอบมากเพราะรู้สึกว่ามันเด้งดีครับเราได้เวลาแล้วเป็นไงบ้างก็เบาครับอันนี้นิ่มกว่าก่อนหน้านี้ใช้เอสคาร์ลันเต้ครับตัวนี้จะเด้งกว่านิ่มกว่าแหละตัวนี้นุ่มกว่าแล้วก็มีแรงทรงดีกว่าพอมันเจอทางที่มันไม่เสมออย่างเงี้ยครับด้วยความที่โฟมมันให้ตัวมากกว่าครับมันสบายเท้ากว่ามันไม่กังวลเรื่องเจ็บครับรันอเวย์ครับเป็นไงครับวันนี้มาร่วมกิจกรรมสนุกเลยพี่โอ๋ขอบคุณมากๆที่เชิญพวกเรามาร่วมกิจกรรมนะผมว่าทุกคนมาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสแบบรู้ว่าแบบสบายๆพี่โอ๋ให้เกียรติเชิญทุกคนมาแล้วก็น้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่เป็นนักวิ่งก็ทุกคนต้องมีความสุขแฮปปี้ดีก็เหมือนกลับมาบ้านเก่าอ่ะก็แจ้งเกิดเพจนี้ก็ยินดีทุกครั้งที่ไม่ได้มางานวิ่งแถวบ้านแล้ว